บังเราอยู่ตรงกลางตลาดดงบ้านะคะทีเวเวียดนามอันนี้สวยมากฮอตฮิตมากผีน่ารักผีผีแดบรำผีแดบรำแดบแน่ผีไม่ลดห้อยอ่ะผีตั้งใจแข็งมากเลยอ่ะทุกคนได้กระเป๋าเฉยอาบนวดให้ทุกคนข้ามแยกข้ามแยกเลยครับทุกคนข้ามแยกไฟแดงที่เวียดนามโหซิ่งมากบอกว่าจะเลี้ยวแล้วนะนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าทางลัดนะคะเราจะได้ลัดไปตรงที่พักเราเลยใกล้ๆนะตรงนี้นี่ก็จะเข้าพระราชวังนะเอาคนหมดแล้วเข้ามาอีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราจะขับมอไซค์ให้คุ้มกันไปเลยนะคะเช่ามาแล้วยังไม่ได้เติมน้ำมันยินไม่อยากจะบอกว่าคลิปนี้เราอาจจะล่มนะคะคือที่รักไมค์อีพังนะคะอยู่ดีๆก็คือชาร์จไม่เข้าเลยเปิดไม่ได้คือชาร์จใส่แบตสำรองตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ชาร์จใส่ตัวหัวไทป์ซีตัวนั้นก็ไม่เข้าคือไม่เข้าเลยเพิ่งซื้อมายังไม่ถึง6เดือนนะคะตัวนั้นตัวที่เป็นรูทตัวนั้นก็พังตอนไปซีฮานุวิวน้ำเข้าแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำเข้าไม่มีอะไรเข้าคือใช้ปกติถ่ายที่พระราชวังเวมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาชาร์จคือแบตยังไม่หมดนะทุกคนแล้วมาชาร์จปุ๊บก็คือชาร์จไว้ประมาณ2ชั่วโมงพอเปิดมาไม่เข้าเลยไม่มีอะไรใดๆนะคะคือเศร้านะคะทริปเราจะล่มแล้วนะคะเรายังเหลืออีกตลาดดงบายังเหลือขับรถทั่วเวียดนามทั่วเวเนาะแล้วก็ว่าจะพาไปตรง walking street ของเวอีกนะคะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีอันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆ FC ไปดูที่ห้างนะคะที่ใหญ่ที่สุดในเวนะคะว่าจะมีไมโครโฟนไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ซื้อมาตัวละหมื่นนะพี่พีเอฟซีทุ่มทุนเพื่อพี่ๆมากเพื่อ YouTube มากๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูงบเราวันนี้มีประมาณ 2,000 ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราไปดูเนาะโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวตามพี่ไปเนาะเศร้าเลยค่ะคือแบบว่าโหแย่มากนะคะเดี๋ยวเราไปนี้เนาะตอนนี้นะคะยิปจะพาพี่ๆขับรถในเวียดนามเพื่อไปหาไมโครโฟนเพราะไมโครโฟนเราพังนะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดดงบาก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าที่ตลาดไม่มีก็เดี๋ยวเราจะไปที่ห้างที่ใหญ่ที่สุดในเวนะคะในเวียดนามนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ
คนปักปักที่เนี้ยปักที่ปักที่โอ้โอ้โอ้โอเคกลับเอิ้นเขามีอะไรบ้างเอาง่ายๆถ้าเราจะซื้ออะไรให้เรามาที่ตลาดนะคะทุกคนว่ามันมีไหมถ้าในตลาดไม่มีก็เดี๋ยวเราไปหาย่านที่เขาขายเนาะอย่างเช่นเราจะซื้อไม้นี่แหละเรามาตลาดนี้ก่อนเพราะในตลาดมันจะของถูกนะคะเนาะปะเดี๋ยวเราก็ไปชมเข้ามาก็จะมีร้านขายเครื่องประดับขายแบบพวกเพชรทองอะไรต่างๆนะคะก็เรียงรายคล้ายๆกับตลาดแบบบ้านเราตลาดอะไรนะตลาดเล่าแบบนี้ค่ะอยู่ทุกที่ก็จะมีแบบนี้นะคะเหมือนกันอย่าเราไปข้างหน้าเนาะก็จะแบบมีคนท้องถิ่นมาขายของเลยแหละเราดูใส่แบบว่าใส่หมวกเวียดนามมานั่งขายชิมเจ้าเราถึงกลางตลาดอย่างโหง่าเนาะอันนี้จะเป็นตลาดแบบว่าแบบเมืองขายของส่งนะคิดว่าเดี๋ยวจะมีแบบดอกไม้ปลอมพวงหลงพวงหลีดอะไรต่างๆมีทุกอย่างอ๋อคล้ายๆกับเซ็นทรัลมาร์เก็ตที่พนมเปญเนาะที่เราไปตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงกลางตลาดดงบ้านะคะทีเวเวียดนามนะคะโอ้สินเจ้ามากเลยนะคะตลาดนี้ก็เป็นตลาดแบบขึ้นชื่อนะทุกคนไม่รู้ขึ้นชื่ออะไรแหละเราต้องเข้าไปดูก่อนนะคะแต่ที่เรารู้น่าจะมีแบบของฝากของกระจุกกระจิกแบบเยอะเขาบอกว่าตลาดที่นี่ของถูกนะคะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูว่ามีของที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอันนี้คือม่านบังแดดใช่ไหมเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอนาฬิกาตู้นาฬิกาเป็นตู้ขายนาฬิกานะคะแล้วก็พวกอะไรนะพวกธัญพืชต่างๆโอ้เขาขายแปลกดีนะเหมือนเป็นพวกวัตถุดิบในการทำอาหารอะไรอย่างนี้นะคะว้าวอ๋อเม็ดบัวต่างเม็ดบัวน่ารักเรายังไม่โดนคอมโบนะตอนนี้เรายังแบบชิวๆกันเดินเข้ามาอันนี้จะขายแบบเป็นมั่วแบบเม็ดแบบธัญพืชอ่ะทุกคนเยอะมากเอาไปต้มแบบพวกถั่วพวกเม็ดมั่วแล้วก็พวกแบบของแบบนั่นอ่ะเรื่องอะไรนะลืมละอะไรอ่ะที่ทุกคนชอบกินอินทผลัมเออมีอันนี้ก็จะเป็นพวกของดองนะคะของดองเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะข้างบนก็มีนะคะทุกคนนู่นเลยอีพาเดินเข้าไปอิ่มมองไปเหมือนเห็นอุปกรณ์ไอทีนะคะตอนแรกก็จะขึ้นด้านบนใช่ไหมก็เลยมาด้านนี้เห็นอะไรวิบวับด้านนั้นโอ้ไม่ใช่ควรเกิดมาก็จะเป็นร้านขายทองแล้วก็ขายพวกอะไรที่หมดของฝากอะไรอย่างเงี้ยเป็นถุงเป็นถุงไอปลาหวานก็มีพวกปลาแห้งปลาหมึกอะไรต่างๆปลาหมึกปลาลุ้นแม่ไปอ่ะเป็นตลาดขายของฝากมั้ยอ่ะทุกคนคือแบบแวะมาได้นะมันก็แปลกดีเนาะแต่ว่ามีแบบแบบต่างเยอะเลยทุเรียนก็มีทุเรียนทุเรียนโอ้โหแม่ก็ทักทายมั้ยคะเวียดนามทักทายเราใช่แม็ดบัวโอ้ขายแม็ดบัวคือมีเม็ดบัวมีแม็ดมะม่วงแม็ดมะม่วงแม็ดมะม่วงก็มีสาวเวียดนามขายของนะคะแม็ดมะม่วงอามันเยอะต่ออามันแม็ดบัวแม็ดบัวแห้งโอเคค่ะคือตอนนี้เราแบบว่าคือเราแม่ค้าเขาแบบคอมโบน้อยนะอีบ้าที่จริงเขาต้องคอมโบเซตเยอะๆนะได้หลายการมาการมาดีค่ะก็มีเม็ดบัวเยอะเนาะที่นี่เขาแบบน่าจะนิยมกินเม็ดบัวนะอีบ้า
คือเม็ดบัวเยอะมากมองไปทุกร้านก็คือจะเห็นเม็ดบัวนะเม็ดบัวเม็ดบัวเม็ดบัวทั้งนั้นเลยอันนี้ร้านของหวานนี่เราเพิ่มความหวานซะหน่อยมาเรากินกับคนท้องถิ่นเนาะเดี๋ยวนั่งกินของหวานนั่งแกยี่ให้แล้วบอกเดียวอ๋อเอาแก้วเอาเป็นแบบนี้เลยโอเคนี่ไงคะเดี๋ยวเราเอาเป็นแบบแก้วเราจะนั่งกินที่นี่เดี๋ยวเราโอ้นี่ทุกคนมาเวียดนามนะคือเขาจะนิยมกินแบบของหวานเป็นแก้วแบบนี้นะคะคือจะเป็นแบบรวมมิตรมีหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองกินดูเนาะเรานั่งเห็นแล้วอยู่กับคนท้องถิ่นนะทุกคนนะเราต้องแบบทำตัวคุมพื้นนะคะเอาแต่กล้องเอาแก้วอยู่เนาะสองแก้วสองแก้วไหมอืมเอาแก้วนี่ได้แล้วนะคะจะเป็นของหวานแก้วๆแบบนี้เขาจะแบบฮอตฮิตมากมาเวียดนามมาเวต้องกินของหวานแก้วนะคะทุกคนเป็นเหมือนอาหารแบบว่าประจำท้องถิ่นเลยนะคะอันเนี้ยบ้านเราใส่ถ้วยนะที่นี่ใส่แก้วนะคะอารมณ์แบบกินน้ำปั่นมาเยอะมีเยอะกว่าร้านข้าวนะอิฟบอกก่อนร้านอันเนี้ยจริงๆค่ะริมข้างทางจะมีแต่แบบนี้เลยเขาก็จะมีถั่วมีอะไรต่างๆให้เรามีวุ้นนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยถ้าพิมพ์ปอกตองค่ะก็มีเนี่ยมีกล้วยนะคะมีเม็ดเขาเรียกเม็ดอะไรคะอันนี้คุณเรียกปีเม็ดอะไรนะไม่ใช่เม็ดบัวหรือเม็ดบัวเม็ดบัวทุกคนหนอนล้ำหนอนล้ำกินด้วยกันค่ะกินของหวานที่จะแบบตรงบานกันนะคะเรียกสิย้อมใจก่อนนะคะเพราะว่าไมโครโฟนเราเสียเหลือแต่ไมตัวนี้ไมตัวรับเสียค่ะเหลือแต่ตัวนี้ค่ะสรุปก็คือเสียนั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเนาะตอนนี้นั่งกินของหวานก่อนนะคะเราก็ต้องยกแบบเนี้ยมีน้ำชาให้เราด้วยนะคะทุกคนอิ่มของหวานอิ่มแล้วหมดเกลี้ยงเลยอร่อยมากเดี๋ยวเราต้องจัดอีกนะคะถือว่าเป็นอาหารแบบยอดนิยมเลยนะคะแบบ favorite food แบบนี้นะคะตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปห้างก่อนทุกคนเดี๋ยวเดินทั่วๆตลาดก่อนเนาะยังเดินไม่ทั่วนะคะกาแฟน้ำแสดงว่าอันนี้ต้องยอดนิยมแน่เลยอ่ะเห็นเขาแบบซื้ออ่ะหงอนล้ำหงอนล้ำหงอนล้ำนี่หงอนล้ำหงอนล้ำหงอนล้ำอ๋ออร่อยอันนี้โอ้เบาเงี้ยวเบาเงี้ยวเมยง่ายเมยง่ายเมยง่ายโอ้ง่ายค่ะโอ้เมยง่ายคนท้องถิ่นบอกเราเลยเนี่ยคุณราคานี้นะคะอันนี้เมยง่ายเมยง่ายเมยง่ายอืม30 บาทลองไหมอยากลองเขาซื้อกินดีโอ้หอนหอนล้ำโอ้เมยง่ายเมยง่ายง่ายเมยง่ายเมยง่ายหมดจำแล้วนะเมยบอกเมยร้อยโอ้เอาอันนี้น่าจะเป็นขนมยอดนิยมของเวียดนามนะทุกคนเห็นเขาขายมันน่าจะเป็นแบบเหมือนข้าวหูช้างบ้านเราไหมเหมือนข้าวโป่งบ้านเราไหมแต่ว่ามีไส้อะไรอย่างเงี้ยข้างในเดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยเนาะเผื่ออร่อยแล้วซื้อไปฝากนะคะทุกคนนะห่อละ30 บาทนะคะนี่30 บาทเราชิมกันเราเข้ามาในย่านแบบว่าขายของฝากทุกคนนะของฝากนี่เป็นของกินอ่ะกินก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบเหมือนข้าวโป่งเลยอื้อออกเค็มๆนัวอื้อ
ข้างในมันจะเหมือนน้ำตาลอ่ะน้ำตาลเชื่อมแล้วก็งาถั่วนะคะหวานล้ำ อร่อยใช้ได้อยู่นะ30บาทอ้วนแพงไปไหมอ่ะจะคล้ายๆกับถั่วตัดนะคะพี่พีเอฟซีว่าอยู่ทำไมเขาชอบกินมันจะออกหวานๆแล้วก็มีความแบบถั่วๆแป้งๆนะคะอันนี้ถั่วตัดเลยนะแต่ว่าถั่วตัดเรามันจะแน่นกว่านี้นะถั่วนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนมีแป้งแบบเนี้ยแล้วก็มีถั่วหน่อยๆเหมือนข้าวเกี๊ยวตัดเนาะข้าวเกี๊ยวตัดย่านกะปิทางนี้เป็นย่านแบบของโดมกะปิกิมจิอะไรต่างกะปิแล้วก็มีแบบของดองอะไรแบบนี้เยอะเลยเดี๋ยวเอาโยมต่อเดี๋ยวจะเดินขึ้นด้านบนนะคะแบนเนมบ้างอะไรบ้างกระเป๋ากระเป๋าสวยกระเป๋าสวยค่ะโอ้เดี๋ยวเราสวยเลยสวยมากสวยเบาเนี้ยกี่บาทคะบาทเคียน้ำ500บาทโอ้500บาทแล้วไฟสวยนะถ้าเป็นเงินดองเงินดองดอนนี่เงินดองดองดองเวียดนามดองดองเวียดนามดอนระบาดขายละ23มาบาทราคาก่อนทุกคนถ้าเป็นเงินไทย500นะพี่เขาขายถ้าเป็นเงินเวียดเป็นเวียดละใบน้ำบานลำละท่านละบากถ่ายดิละท่านบากถ่ายโชว์3ละท่านบากจะแอมละถ้อยบาทจำดิโอ้300,000บาทจำละท่านซื้อถ้าซื้อเป็นเงินเวียดจะได้ประมาณ450นะคุ้มๆนี่นี่เลยโอเคอ๋อดูก่อนตารางเท่าไหร่ตารางเท่าไหร่ยังไม่ได้ใช้ค่ะมีแล้วเท่าไหร่โฆษณาให้เดี๋ยว FC มาซื้อนะคะพูดไทยได้ด้วยนะคะมาๆคุณหลบมาแล้วเข้ามาในดงกระเป๋าแล้วตอนนี้กระเป๋ามีแต่แบบโอ้เยอะนะแล้วลานตานะคะแต่คิดว่าคนแอบน้อยนะไม่ค่อยมีแบบนักท่องเที่ยวเยอะนะคะก็จะมีกระเป๋าแบบผู้หญิงแบบนี้น่ารักไปใส่ของใส่ของทุกคนกระเป๋าเยอะมากนะฮะว้าวเดี๋ยวน้ำจำหัวท้ายบาบนน้ำตามตามคือแปดปะแปดแปดได้คุณประมาณ6เดี๋ยวนะ1,200หรอขายไม่น้ำเลยต้องเครื่องคิดเลขต้องมาละมีหลายแบบนะคะทุกคนนะอีกตัวนี้คือแบบแข็งแรงเลยแน่นหนามากดูคือแบบล็อก10ชั้นนะทุกคนเปิดไม่ได้ล็อกไปแล้วเปิดไม่ได้นะคะอันนี้ประมาณ 800,000 แม่เขาบอก 800,000 ก็อยู่ราวๆ 1,200 ค่ะทุกคน 1,200 ค่ะอันนี้ 1,200 จานนี้น้ำจ้ะน้ำอ๋ออันนี้น้ำอันนี้น้ำนะทุกคนนะนี่750นะคะอันนี้750ใส่เบาบ้างได้แต่ถ้าต่อก็ได้นะแต่แล้วเราดูก่อนทุกคนโซนนี้จะเป็นโซนกิฟต์ช็อปแน่นอนก็จะเหมือนแบบสำแพงขายส่งแบบนี้นะคะมีแบบว่ากระจุกกระจิ๊กน่ารักมากนะคะแบบกิฟต์ต่างๆนะคะโหแล้วก็พวกที่คาดผมนะคะเยอะเลยต้องหยามมันเรียวกับมุกโดมมีพี่ๆอะไรนะพี่ๆเขาบอกว่าถ้าเอากระเป๋าไว้ข้างหลังเนี่ยเป็นของคนอื่นถ้าเอาไว้ข้างหน้าเป็นของเราถ้าเอาไว้ตรงกลางเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะเป็นของคนละครึ่ง คือเอาไว้ข้างหลังคือเสี่ยงแบบเขาล้วงกระเป๋านะคะต้องเอาไว้ด้านหน้าแบบยิบนะคะเวลาแบบมาเดินเนาะนี่ยิบเห็นของดีทุกคนแมสอะไรใหญ่ขนาดนี้โอ้เบาเนี้ยเบาเนี้ยฮะหายไม่เนี่ยหายเนี่ยหายเดี๋ยวนะหายโมดหายสองอ๋อเกี่ยวข้าวเลยหนึ่งโรยอ๋อ30บาททุกคนอุ้ยน่าสนใจเอามาสังอันแบบที่นี่แต่ก่อนอิฟมาเวียดนามเมื่อ15ปีที่แล้วใช่ไหมเขาก็จะแบบฮอตฮิตอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงแบบว่าช่วงโควิดนะคะช่วงนี้ช่วงปกติเขาก็ใส่อยู่แล้วนะคะถุงแขนอะไรต่างๆเนาะชอบสีชมพูเดี๋ยวเราซื้อก่อนเอาในใส่กันแดดนะคะมันจะเป็นแบบกันแดดกันอันนี้นะคะโอ้สีชมพูเดี๋ยวก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะแล้วก็กันเข้าไปแบบนี้น่ารักชิ้นก้นแล้วก็มีสีพื้นก็มีแบบนี้อ่ะเราก็จะใส่กันแบบนี้ค่ะนี่ yes นี่พี่เขาบอกอันนี้นะคะเอาอันนี้จ่ายเงินก่อนจะถูกหรือเปล่านะคะยังไม่ได้ต่อนะนี่ทุกคนมีจีน่ารักจีแดบร้ำจีแดบร้ำเป็นไงแดบแน่
มีการชมกันด้วยนะคราวนี้โอ้ยสงสัยต้องเหมาแล้วนี่มีกันแดดอันนี้นะคะอันนี้คือปอกแขนใส่แขนดูเลยนี่โอ้เบาเนี้ยห้าสิบแง่อ๋อยันอ๋อ30 บาททุกคนเออน่าสนโอ้ยนุ่มนุ่มนุ่มแบบดีมากเอายืดเยอะโอเคเลยเอาอันนึงเอาอันนี้ใส่เสื้อดึงไม่ได้ลองลองอ่ะลองอ๋อใส่ตรงนี้ได้นี่ไงทุกคนเออดีอยู่นะนี่นี่กันแดดกันแดดโอ้สาธิตกันใส่วิธีดีเอาตัวนี้อันนึงตากล้องเอาป่ะอันนึงให้สีดำเอาป่ะเอาอันนี้โหมดแบ็กนี่โอเคจิพอดพอดให้หน่อยค่ะเริ่มร้อนแล้วเอาไปใส่กันแดดนะคะคือแบบวิ่งชอบเลยน่ารักมากนะคะก็ไม่ได้ต่อเลยแม่ค้าน่ารักนะคะอันละ30 บาทนะคะที่ปิดหน้ากากปิดหน้านี่ค่ะกันแดดนะอันนี้คือกันแดดนะทุกคนนะดูเดี๋ยวแบบน่ารักอ่ะซื้อไปฝากได้เลยเดี๋ยวนี้จะใส่ให้ดูคือหายใจออกไหมถามจริงโหขนาดนี้ทุกคนโอ้โหแฟชั่นมากสุดยอดทุกคน30 บาทนะคะอันนี้นะแล้วก็ได้ปอกแขนมานี่เลยกันแดดนะถ้าเราไปอันนั้นก็อันละเป็นร้อยเนาะอันนี้30 บาทเนี่ยตากล้องชอบเลยนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องเทสหายบาบูนน้ำเสาโอ้หกอุ้ย90 บาททุกคนอันนี้90 บาทนะคะของเด็กเนาะน้องเอวาอยากได้แบบไหนอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นแบบโรยๆอันนี้เบาเนี้ยเบาเนี้ยกานิลาบุ๋มีนโมกหายบาบุ๋มโบนปลามืออ่ะเนี่ยโอเคเนี่ยโอเคอันนี้สีชมพูสีไหนอันนี้แหละนี่อันนี้น่ารักอ่ะแต่เอวาจะชอบแบบนี้อันนี้ก็ได้เอวายังไม่เคยมีอ่ะนี่โอเคซื้อไปฝากลูกนะคะทุกคนชมพูเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคะซื้อฝากไปก่อนต่อน้องเขา3ค่ะอ่ะ30,000นะคะ30,000 45 บาทตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2ของตลาดดงบาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวไปดูของว่ามีอะไรเมื่อกี้พี่เขาน่ารักนะพี่เขาถ่ายรูปให้หน่อยพี่เขาบอกให้เห็นป้ายด้วยนะพี่เขาบอกนะคือเขาใช้กันแบบปกติเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมแล้วว่าเขาขายอะไรบ้างโอ้จะมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าสวัสดีค่ะนี่กระเป๋าว่ามีกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางกระเป๋าสวยกว่ากระเป๋าเนี้ยสีส้มเงินดองเงินบาทโอ้พูดไทยได้แค่พูดไทยได้ชัดมากเงินบาทเท่าไหร่คะเงินบาทละ850 850โอ้โห450แม่ของแท้เกาหลีของแท้เกาหลีด้วยนะแม่บอกนะคะเท่าไหร่ซื้อเดิมซื้อเดิมคุ้มขายโอ้ซื้อเดิมหน่อยแม่เขาบอกนะคะเพิ่มราคาเท่าไหร่เพิ่มราคาเท่าไหร่แม่นะคะไอ้ต้นแทบมันนี่ไม่มีตังค์เลยตอนนี้แม่เริ่มจับแขนเราไว้แล้วนะคะทุกคนนะแม่เขาแบบโอ้โหสุดยอดนักขายเลยนะ500ค่ะแม่คนละครึ่งทาง500จ้าแม่น้องเติมแม่20หนูมาไกลอ่ะเติมเลย20 บาทหนูก็เป็นแม่ค้า500เนาะแม่เห็นไหมล่ะคุณได้สีส้มเลยมีใบใหม่ไหมแม่ใบใหม่ได้ด้วยใบใหม่ใหม่เลยอ่ะไอ้นี่ใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่สวยอยู่สีนี้แหละสวยอยู่ทุกคน500เอาค่ะเปิดให้ดูมันยังไม่ได้เปิดดูข้างในเลยนะดูแม่ขายเก่งมากแวะมาที่ตลาดดงบาแม่ชื่ออะไรคะ What's your name name อีฟแม่แม่ชื่ออะไรถามก็ไม่รู้เรื่องแล้วแม่พูดได้นิดหน่อยเงินเอาดูหรือยังเมื่อกี้เดี๋ยวหนูขอดูข้างในแม่เขาขายเก่งมากพี่พีเอฟซีได้กระเป๋าเฉยนะคะ500นะคะใบนี้500 บาทนะปกติแล้วซื้อพอข้างหลังบอกว่าแพงนะเนี่ยแพงนะเขาบอกซื้อแล้ว1เราลากไปเลยนะเนี่ยเราต้องเทสลากไงถ้าพังเราก็เอามาโอ้ยทุกคนเนี่ยเราสุดยอดไหมเรามาช้อปปิ้งที่ตลา
ลาดดงบากันนะคะทุกคน มีชุดแบบว่ามีผ้าทำชุดอ่าวใหญ่ด้วยเราก็จะขายผ้าสาวๆขายผ้า300บาทอืม300บาทนี่สวยมาก150บาทนี่สวยสวย I don't have money ไม่มีเงินแล้วบาเดิม250 150 no โอ้จีโน่จีแดดล้ำอ่ะจีลดให้หน่อยแดดล้ำมาถูกกว่าเลยจีโอ้จีจี150จีโอ้เอ้าโอเคด้วยนะทุกคนอ่ะ150อ่ะต่อแล้วเอ้าจัดไปทุกคนจีลดให้150จีจีน่ารักเอาตัวเดียวจีซื้อไปฝากลูก3 150เอาสีอ๋อสีมีสีแดงมีสีม่วงอ๋อมีสีนี้ทุกคนได้แล้วนะคะแม่ค้าที่เวียดนามแบบน่ารักมากเลยค่ะจาก300เหลือ150นะไม่รู้ว่าใครต่อโหดแต่แม่ค้าน่ารักเราต่อขนาดนี้เขาก็ยังโอเคนะคะฟีฟีแม่เขาบอกว่าฟีฟีทุกคนอู้เอาใหญ่สวยแอนนางงามมองดูที่นี่เขาขายของเก่งกันนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวน้อยอ่ะยี่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่ถ้าแบบได้เข้าไปแล้วก็คอมโบเซตเลยในการแบบโฆษณานะคะเงี้ยเดี๋ยวเราเดินรอบๆเนาะพาพี่ๆดูทุกคนเขาจะมีกลยุทธ์นี้นะทุกคนฟรีเขาบอกฟรีนะคะไม่ได้ฟรีนะทุกคนคือขายนะคะฮะเดี๋ยวเราเดินรอบๆด้านนี้เนาะแล้วทำหลงเลยสวยโอเคมาดามก็มานะคะช่วงนี้โอเคค่ะชุดนี้แต่น่ารักนี่ซื้อฝั่งน้องเอวาซื้อฝั่งน้องเอวาอีกแล้วไงโอ้บาวเนี่ยเราดูก่อนนะ150บาทพี่ครับกดเครื่องคิดเลขค่ะมาตอนนี้เราฟังกันไม่รู้เรื่องเราต้องถามนี่ตัวนี้น่ารักบิ๊กแจ๊ได้ได้แสนสามสมอไซส์สมอไซส์สมองเนี่ยได้แสนสามนะคะทุกคนก็150บวก45 199บาทนะคะประมาณนี้สวยค่ะซื้อแล้วค่ะ150โอ้150แม่เขาขายเสื้อให้เราด้วยนะทุกคนนะ150ขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะ100บาทอ๋อค่ะเอาเหลือของเด็ก100บาททุกคนเมื่อกี้เราซื้อ150เลยนะพอแล้วนะคะได้ของฝากน้องเอวาแล้วก็ของฝากพี่ๆแล้วนะคะของฝากพี่ๆซื้ออยู่ตรงอะไรนะที่เราไปวัดเทียนมู่ใช่ไหมคะตรงนั้นโอเคเดี๋ยวอิฟมาดูที่นี่แล้วเราไม่มีไมโครโฟนเลยนะคะที่นี่ไม่มีขายเดี๋ยวเราจะไปที่ห้างที่เวนี่นะคะไปเดี๋ยวเอาของไปไว้ก่อนเนาะเขามาซื้อหมวกอันเนี้ยเรามีละ2ใบนะฮะอย่าเอาไปไว้ที่ห้องที่บ้านเราเดี๋ยวเราไปเอารถเนาะอันนี้คือหมวกเวียดนามนะคะอันนี้เบาเนี่ยบ้านละ 35,000 อ๋อเนี่ย 35,000 ทุกคนนี่มีอันเล็กลงมาจะไม่มีที่เกี่ยวมันไม่มีที่เกี่ยวอันเนี้ย35,000 เนาะเอาออกรถก่อนจะมีสีนี้ที่30,000ได้ไหมสีไม่ลดให้อ่ะสีแบบใจแข็งมากเลยอ่ะทุกคนสี FC30,000เนาะโอเคขอบคุณค่ะจีน่ารักมากแวะมาอุดหนุนนะคะอยู่ที่ตลาดดงบ้านะคะที่เวนะจีให้30,000นะคะ45บาทน้องเอวาได้ชุดอ่าวใหญ่แล้วก็ได้หมวกแล้วเผื่อไปเที่ยวโฮจิมินห์ซิตี้นะคะจะได้ใส่ชุดอ่าวใหญ่นะทุกคนนะไปเดี๋ยวเราไปเอารถที่ฝากไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปไว้โรงแรมก่อนทุกคนน้องแบบเรานั่งเมื่อกี้นั่งโอนเงินอยู่นะคะน้องบอกว่ามีร้านกาแฟอยู่ข้างบนนะพี่รับด้วยร้านรับเขาจะตอนแรกนึกว่าอาบอบนวดนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนโอ้หุ้ยสวยทุกคนดูเท่อะเป็นร้านรับนะเอ้าคาเฟ่รับคาเฟ่รับค่ะเอ้า
เอ้าไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้เต็มร้านทุกคนแล้วก็เป็นไม่เพียงว้าวเอ้าคนแบบเยอะนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปสั่งไปสั่งแบบนี้เป็นของกินนะคะเขามานั่งแบบว่าแข่งเอามานั่งดื่มกาแฟเดี๋ยวเราก็ไปสั่งใช้ได้เลย45บาทแล้วก็มีครัวซองก็29ครัวซองแฮมชีสครัวซองอันนี้อะช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้เอาอันนี้ก็ได้เนาะหมดเอ้ามีเงินไหมล่ะทุกคนมีเงินไหมมีพอดีค่ะจ่ายน้องเขานะคะเป็น48,000น้องสาวเวียดนามอยู่ร้านกาแฟแต่ตัวน่ารักอุ้ยหนีเราไปโซคิวนี่น้องพรตังมาด้วยอ๋ออันนี้เป็นตัวเรียกน้องพรมา42,000โอเคเดี๋ยวรอสัญญาณดังทุกคนสัญญาณดังใช่ไหมคิวที่2นะคะไม่ใช่ทุกคนจะถ่ายน้องเวียดนามนะเมื่อกี้เอาน้ำมาส่งน้ำฟรีนะคะอยู่ร้านกาแฟนะแล้วกาแฟเขาก็เป็นราคาแบบท้องถิ่นเลย2929,000เนาะ 29,000 นะคะ45บาทนี่อเมริกาโน่แล้วทุกคนเขามีน้ำตาลให้เราด้วยนะคะอันนี้อิ่มทานไม่ได้นะคะเดี๋ยวไม่หลับนะทุกคนนะนี่เหมือนเป็นกาแฟมุกก็ฝอดเลยทุกคนหม้อฝอดๆเล็กๆปะเนี่ยให้ตากล้องชิมนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดมก่อนกาแฟหอมของไมค์เลยเนาะกำลังจะบอกว่าไม่ได้ปิดไมค์เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่พักกันเนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปแว้นทั่วเวียดนามเลยนะคะทั่วเวเลยนะเลยนะคะโอเคนะยายฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะร้านนี้แนะนำเลยนะคะแวะมาทานกาแฟอร่อยอร่อยได้ราคาแบบคนท้องถิ่นเลยนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเอารถกันหวยเวียดนามนะคะทุกคนหวยฮานอยมือไงแม่ครับหมดไหนอ๋อนี้ใบเดียวไหนเตอร์นี่นี่อ๋อโอเคใบละ10,000นะคะทุกคนเดี๋ยวลองซื้อเนาะเผื่อจะเป็นเศรษฐีอยู่เวียดนามนะคะเอาใบเดียวเอาใบเดียวทุกคนได้ละ10,000ถูกไหมโอเคถูกต้องนะคะใบละ10,000นะทุกคนนะใบละ15บาทนะคะนี่เผื่อเราจะถูกรางวัลที่1นะคะลอตเตอรี่ลาวเอ้ยลอตเตอรี่เวียดนามนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนเดี๋ยวตากล้องจะเป็นคนขับนะคะทุกคนนะยังจะเป็นคนซ้อนอาจจะหวาดเสียวก็เป็นได้นะคะเทปแต่แล้ว1นะคะตายแล้วขึ้นรถกันเดี๋ยวจ่ายค่าฝากก่อนนะคะแล้วก็ค่ะ 5,000 นะคะค่าฝากรถกับเอิ้นกับเอิ้นตอนนี้นะคะตากล้องจะพาเราข้ามสี่แยกทุกคนตื่นเต้นไปอีกเราต้องข้ามไปนู่นเลยค่ะไปเลยค่ะแต่ต้องมาค่ะไปเลยค่ะไปด้านนู้นค่ะเอ๊นี่เราข้ามแยกนะคะทุกคนนะว้าวเราจะพังหกหัวขอทางไม่